ครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะครับทีวี LED นะครับยี่ห้อ TCL นะฮะจอประมาณ32นิ้วนะครับตอนนี้อาการเสียของมันนะครับตัวนี้นะครับอาการเสียของตัวนี้นะก็คือไฟมันไม่เข้าเครื่องแล้วก็นะครับนี่เขาซ่อมมาแล้วนะครับบอร์ดนะฮะแกะออกมาแล้ว อุปกรณ์ก็ไม่ครบด้วยนะฮะนี่แล้วดูโครงสร้างภายในภายนอกกันก่อนนะครับไปนอกกันเนี่ยนี่นอกนะครับ LED นะฮะนี่ปุ่มปรับนะครับอันนี้จะเป็นช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณนี่สายการ์ดนะครับแล้วก็ AV นะฮะสาย VGA แล้วก็ HDMI นะครับ USB นี่นะฮะอันนี้นะครับบอร์ดที่แกะมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูโครงสร้างภายในมันนะฮะนี่นะนี่นะครับนี่ลำโพงนะครับลำโพงนี่ก็แล้วฮะมาดูถอดออกไปแล้วนะครับนี่ลำโพงนะฮะแปลงใส่ใหม่นะครับลำโพงนี่ก็ถอดไปแล้วนะครับนี่นะฮะ ถอดออกไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวมาดูบอร์ดนะครับบอร์ดบอร์ดที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดนะฮะบอร์ดถูกควบคุมนะครับนี่เป็นจูเนอร์นะฮะนี่เป็นสัญญาณเสียงนะครับอยู่ใน IC ในบอร์ดนี้นะครับทั้งบอร์ดเลยบอร์ดควบคุมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้บอร์ดที่เจ้าปัญหาก็คือนี่น็อตที่ใส่มาเนี่ยนะครับยังใส่มานะคนละสีเลยเนี่ยนี่บอร์ดควบคุมนะครับตอนนี้บอร์ดคอนนี่เป็นบอร์ดแหล่งใช้ไฟนะครับแหล่งใช้ไฟอันนี้จะเป็นไฟเข้ามาเนี่ยฟิวนะครับเนี่ย4400นี่ใช้เป็น power MOSFET switching นะครับไดโอดนะฮะมีบอร์ดแปลง switching นี่เป็นกาวร้อนนะครับเนี่ยติดเป็นเศษผ้านี่นะฮะกาวร้อนแล้วใต้ปิ้นก็จะมีอีกนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรคลับเนี่ยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นแล้วคลับหลอด LED นะครับนี่นะฮะต่อไปยังแล้วคลับหลอด LED นี่เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับนะอันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์มันนะไฟมันไม่ได้เข้าไม่เข้าคือไม่มีคือแกะออกมาแล้วก็คือมันแกะออกมานี่คืออุปกรณ์บางตัวที่มันหายไปเลยเดี๋ยวใช้ดูใต้พิ้นนะครับนี่นะฮะเสียบปลั๊กนี่ก็คืออะไรฮะเสียบปลั๊กนี่ก็คือไฟมันไม่มานะฮะอุปกรณ์ที่มันหายไปนะไม่รู้อยู่ไหนนะครับถามก็ไม่รู้อยู่ไหนให้เขาไปซ่อมอย่างนี้นะครับให้เขาแกะอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่เป็นชุดนะฮะชุดสแกนนะครับชุดสแกนทางด้านแนวนอนแนวตั้งนะครับอยู่ในนี้นะครับเนี่ยในนี้นะฮะชุดสแกนรักษาเดี๋ยวจะเปิดแกะบอร์ดให้ดูนะครับนะครับเรามาดูนะฮะก่อนจะแกะเรามาดูก่อนนะครับนี่นะฮะจอนออกมานะใต้ปิ้นก็จะมีอีกนะครับใต้ปิ้นก็จะมีวงจรอีกนะครับนี่เป็นแผงวงจรนะครับชุดสแกนเนี่ยนะครับมีใต้นี่อีกนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็คงจะต้องแล้วฮะคงจะต้องเปลี่ยนบอร์ดดีกว่านะครับเปลี่ยนบอร์ดดีกว่านะครับเพราะว่ามันแกะมาแล้วนะครับอุปกรณ์บางตัวเขาแกะมาแล้วมาดูตัวไหนมันขาดหายบ้างเปลี่ยนชัวร์กว่าแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มีปัญหาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปร้านพักพวกกันนะครับเขาคงมีบอร์ดนะครับให้เขาสั่งมาได้นะครับเรามาดูนะครับนี้นะฮะนี่จะเป็นฮะแหล่งใช้ไฟที่จ่ายให้กับนะฮะที่ไปขับนะฮะหลอด LED นะครับนะฮะตรงนี้นะครับชุดนี้นะฮะเรามาดูนะภาคต่างๆภาคการทำงานมันต่างๆนั้นนะครับนะครูได้สอนไว้แล้วนะครับนะดูใน YouTube เก่าก็แล้วกันดูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะซีนะครับนี่นะครับนี่ก็คือแล้วฮะ
นี่นะฮะตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะฮะมีการแกะมาแล้วนะครับนะซ่อมมาแล้วนี่นี่นะฮะหายไปเลยเนี่ยเนี่ยถอดออกไปเลยนะครับไม่รู้ตัวอะไรเลยเขียนว่า Q นะครับ905เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตก็ไม่รู้อันนี้ก็แกะมาแล้วนะครับนี่นะฮะดูนะฮะใช้ลมร้อนเป่าเอาก็คืออย่างนี้นะครับมาอย่างเงี้ยมีปัญหาก็คือแล้วมันเหมือนมีรอยไหม้ด้วยนะครับเนี่ยเราปิดเลยดีกว่านะครับทรานซิสเตอร์อย่างเงี้ยแกะมาแล้วนะครับเช็คแล้วนะครับแต่พวกนี้นะครับเวลาเช็คก็ไม่ชัวร์นะฮะก็คือเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยยำจุดแบตจีมาแล้วเนี่ยอุปกรณ์มันหายอย่างเงี้ยต้องออกบอร์ดรุ่นเดียวกันลองดูนะฮะนะครับเดี๋ยวก็แล้วฮะลองไปเปลี่ยนบอร์ดดูนะครับนะถ้าได้ยังไงทีก็นะฮะเดี๋ยวก็จะกูจะมาลง YouTube อีกทีก็แล้วกันนะครับนะครับนะเดี๋ยวจะมาประกอบนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับเราก็มาดูนะฮะนี่ก็คือนะฮะบอร์ดตัวนี้นะครับก็แล้วละเปลี่ยนบอร์ดไปเลยดีกว่านะครับจะได้ตัดปัญหาไปซ่อมก็คงจะไม่คุ้มนะครับอันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนบอร์ดดีกว่านะเราไปเช็คราคาก่อนว่าบอร์ดเป็นเท่าไหร่ไหลก็น่าจะหาได้นะครับส่วนบอร์ดคอนโทรลนี่ยังไม่รู้เลยต้องได้บอร์ดนี้มาก่อนนะครับบอร์ดนี้มาก่อนแล้วก็ถึงบอร์ดนี้ถ้าใช้ได้ถ้าบอร์ดนี้เสียอย่างเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับบอร์ดนี้ไม่รู้ว่าเสียที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวให้เด็กประกอบนะครับนี่คือจอ LED นะครับก็คือผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดอะไหล่ออกไปนะครับอะไหล่มาไม่ครบอย่างนี้นะฮะอะไหล่มาไม่ครบเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนบอร์ดเลยดีกว่าแล้วบอร์ดเก็บบอร์ดเก่าไว้นะครับไว้สอนเด็กได้ถ้าได้ยังไงทีก็นะครับถ้ามันติดอะไรยังไงที่เดี๋ยวก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูใหม่ก็แล้วกันนะฮะวันนี้ไว้แค่นี้นะครับ